ฮัลโหลเทสเทสหนึ่งหนึ่งโอเคนี่เป็นคลิปแรกนะครับพาร์ทหนึ่งเริ่มใช้งาน ESP นะที่เราเรียนกันเนี่ยเราใช้ PyCharm ก็คือให้ PC นะครับเป็นตัวรันโปรแกรมที่เป็นภาษา Python อันนี้มันก็ PC มันก็ครบอยู่แล้วนะมันก็เวลามันโหลดพวก Library มันก็จะมีให้ครบนะครับก็คือออนไลน์กันได้แล้วก็โหลดที่เราเห็นในนี้นะครับอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นว่ามันก็มีครบอะเราจะเอาโมดูลอะไรเข้ามาใช่ไหมครับอันนี้ก็คือ PC เพราะมันต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะครับแล้วมันก็เขาเรียก support library เนี่ยมีให้ครบในตรงเนี้ยมีครบแล้วซึ่งเนี่ยมันจะเอาโมดูลอะไรบลูทูธมีหมดสำหรับตัว PC นะเพราะมันฮาร์ดแวร์มันบิ้วมาครบแล้วแต่พอมาเป็นไอ้เจ้าตัว ESP มันเป็นบอร์ดที่เป็นคอมพิวเตอร์ที่มันมีแค่ in out เขาเรียกมีแค่ขานะครับ input output เท่านั้นเองนะครับ input output ก็คือมีขาส่ง data คำว่าส่ง data คือก็ส่งเป็นลักษณะของ serial นะส่งเป็นแบบไม่ใช่ส่งเป็นบิตอย่างคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาบิ้วมามันส่งเป็นส่งทีหนึ่ง8บิตหรือ32บิตหรือ64บิตพร้อมกันไปเลยเพราะขามันพรวดเดียวไปเป็นแผงเลยแต่ว่าพวกไมโครคอนโทรลเลอร์หรือ embedded board พวก ESP เนี่ยนะครับมันจะเป็นเดี๋ยวผมเขียนรูปให้ดูนะเอากระดานว่างๆก่อนมันก็อย่าง PC เนี่ยเราก็เห็นว่ามันจะเป็นรูปนี้ใช่ไหมครับเนี่ยมันก็จะเป็นรูปนี้ใช่ไหม PC เนี่ยใน PC ในตัว PC เองเวลามันส่งข้อมูลมันจะส่งเป็นแผงเลยนะครับมาทีหนึ่ง 64 บิตพร้อมกันไปเลยไปเข้าอะไรนะไปเข้าฮาร์ดดุ้งฮาร์ดดิสเนี่ยฮาร์ดดิสที่อยู่ข้างในนะครับหรือจอภาพที่เป็นจอที่เราเป็นจอ LCD ที่เราเห็นเป็น LED หรือ LCD ที่เราเป็นจอโน้ตบุ๊กเนี่ยนะครับมันก็ส่งพรวดไปเป็นเขาเรียกว่าส่งข้อมูลเป็นบิตเป็นแถบไปเลยอันนี้ PC มันบิ้วมาครบแล้วนะครับในการส่งข้อมูลแต่คราวนี้พอมาเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวมันเล็กอะครับมันก็มีขาไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นมันจะส่งแบบ64ขาเลยก็เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องย่อให้มันเล็กแล้วก็วิธีการส่งก็ส่งเป็นแบบซีเรียลก็คือส่งเป็นแบบนี้ครับมันก็จะเป็นบิตๆอย่างนี้ไปอย่างเงี้ยบางทีก็อย่างนี้แล้วก็ต้องไปแยกว่าไอเนี้ยทั้งชุดเนี้ยอย่างเงี้ย0สมมุติอันนี้คือ1ใช่มั้ย0นะครับ1อย่างเงี้ย1 1 1สมมุติอันนี้0 1นะครับแล้วก็0แล้วก็1 1อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ส่งเป็นซีรีส์เข้ามาส่งเข้าส่งออกเป็นแล้วถึงค่อยไปหั่นบิตเอาว่าเอาเป็น8บิตก็หั่นแค่เฉพาะ8บิตไปอ่านนะครับตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนี้ก็จะเป็นคอนเซ็ปต์มันเป็นแบบนี้ในการติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอกจะต่างกับโน้ตบุ๊กของเราหรือ Mac นะ Mac เวลาติดต่อกับคีย์บอร์ดมันส่งมาครบเลยพอกดเปี้ยงปั๊บเนี่ยมันส่งข้อมูลมาครบเส้นเลยก็คือมาเป็นขั้นแรกเลยฮะมาเป็น64บิตหรือ32บิตนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ขั้นแรกคาแรคเตอร์คีย์ของมันนะครับก็คือคีย์บอร์ดจะส่งแบบไหนก็มันจะมี process ของมันแล้วมันก็จะส่งได้คราวนี้เริ่มต้นเราจะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเราก็มีบอร์ดเนี่ยอย่างเงี้ยดังซ้ายถ้าเราเห็นภาพนะครับเราจะมีบอร์ดตัวนี้นะครับเนี่ยบอร์ดอยู่นะมีบอร์ดอยู่ด้านซ้ายนี่ผมออนแอร์ให้เห็นนะฮะก็เดี๋ยวเราจะไม่มันจะมีสองก็บางคนก็จะเป็นแค่อันนี้อย่างเดียวถูกไหมมีอันนี้อย่างเดียวคนก็ที่ต่อกับโปรบอร์ดแล้วที่จะต่อกับฮาร์ดแวร์นี่ถ้าเกิดเดี๋ยวผมจะบังเอิญอันนี้มีโปรแกรมแล้วไม่อยากจะลบทิ้งแต่ผมจะลองทำเอาตัวแห้งๆนี้คือเริ่มต้นแบบยังไม่มีอะไรเลยนะครับอยากจะปกติเนี้ยมันสามารถจะใช้งานได้เลยโดยผ่านเขาเรียกว่า IDE ของ Arduino เนี่ยครับตัวนี้เนี่ย IDE Arduino IDE ซึ่งต้องเขียนเป็นภาษา C นะครับจริงๆก็ต่อได้เลยนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยวิธีการสำหรับคลิปนี้เนี่ยนะไปทวนดูย้อนนิดนึงนะครับคลิปนี้ถ้าเรามองเห็นดูนะครับเปิดไอตัว Google Classroom เราจะเห็นว่าอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับ
จะมี ESP 32หรือ ESP 8266จะมี OLED ต่ออยู่ด้วยไหมหรือไม่มีก็ไม่เป็นไรครับไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ OLED มันก็ก็ฝึกการเขียนโปรแกรมขึ้นจอก็อีกแบบนึงนะครับแล้วก็โปรแกรมอยู่ไพครับซึ่งอยู่ในนี้อยู่แล้วนี่ผมใส่ไปในmaterial ตรงนี้อยู่แล้วนะครับอยู่ไพครับโปรแกรมก็อยู่ในนี้นี่ครับอยู่ไพครับโหลดแล้วก็รันได้เลยครับไม่ต้องไป install ตัวนี้มันพอดับเบิลคลิกปั๊บหรือเซฟไว้ใน desktop แล้วก็กดดับเบิลคลิกรันเลยรันได้เลยทันทีนะครับไม่ต้อง install นะครับแล้วก็ micro usb อันนี้ที่สำคัญก็คือ micro usb ก็คือไอ้สายนี้ไอ้สายที่ต่อก็ขอให้เป็น data นะไม่ใช่สายชาร์จนะบางทีเราซื้อสายมามันเสียบแล้วมันไม่ขึ้นมันไม่ตึ้งตึงตึ้งเนี่ยมันจะไม่มีเสียงอย่างท่านเราผมถอดออกนะเนี่ยตุ๊กตุ๊กเนี่ยครับตุ๊ก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 เนี่ยก็คือถ้าเป็นตึ๊กตึ๊กตึ๊กขึ้นมาได้ยินเสียงเนี่ยก็แสดงว่าเป็น Data เพราะมันคุยกันรู้เรื่องแล้วมันคุยกับเขาเรียกว่า USB driver ที่อยู่ในนี้แล้วนะครับ USB ที่อยู่ไดเวอร์ที่อยู่บนนี้แล้วก็แสดงว่ามันคุยกันได้แต่ถ้ามันเสียบแล้วมันนิ่งไม่มีอะไรเลยไม่มีเสียงตุ้งตุ้งตุ้งอย่างเงี้ยนะครับก็แสดงว่าน่าจะเป็นสายชาร์จอย่างเดียวก็คือมีแค่2เส้นก็คือไฟบวกกับกราวเท่านั้นเองที่เพื่อที่จะไปชาร์จแบตเตอรี่มือถือหรืออะไรกันแล้วแต่นะอันนี้ก็อย่างที่บอกครับว่าต้องเตรียมก็คือผมจะเขียนชัดๆนะ micro usb data cable ซึ่งเป็น micro usb ลักษณะของ micro usb เราก็ทราบอยู่นะครับมันก็จะเป็นคางหมูแบบนี้คางหมูนะมันจะเป็นรูปคางหมูนะครับจะเห็นชัดว่าเป็นคางหมูมันจะไม่เป็นกลมไม่ใช่เป็น round corner แบบ USB-C USB-C เป็นพอร์ตชนิดใหม่นะครับที่เป็น round corner ก็คือมันเท่าๆกันหมดเสียบพลิกเสียบด้านไหนก็ได้นะครับอันนี้มันต้องเป๊ะเสียบด้านที่มันเป๊ะนะครับด้านที่มันเป๊ะเขาล็อกมาแล้วแต่ USB-C มันเสียบกลับด้านกันได้ไม่เป็นไรเพราะเขามีการกลับขั้วกันภายในวงจรของตัวมือถือหรือ PC แล้วเรียบร้อยก็คือสลับขั้วกันได้แล้วเดี๋ยวมันก็จะไปกลับเฟสเองเขาเรียกไปกลับขั้วเองในตัววงจรของตัวอินเทอร์เฟสนะครับโปรโตบอร์ดจะมีไม่มีไม่เป็นไรครับอันนี้สำหรับคลิปนี้ไม่เป็นไรจะไม่ต้องเตรียมก็ได้สำหรับตัวนี้ไม่ต้องเตรียมนะครับก็เดี๋ยวเราจะลงเฟิร์มแวร์อันดับแรกเราจะลงเฟิร์มแวร์นะครับกันว่าจะทำกันยังไงเฟิร์มแวร์ผมมีให้อยู่แล้วในนี้แต่ถ้าเราไม่เจอเราจะหาเฉพาะทางของเรานะครับเราก็ไปเปิดเขาเรียกว่าเขียนคำว่า micro python นะแล้วก็เฟิร์มแวร์ดาวน์โหลดนี่เคยบอกแล้วนะครับมันก็จะขึ้นหน้าจอเนี่ยนะครับแล้วเราก็คลิกไปเปี้ยงพอเปี้ยงไปเสร็จปั๊บรอแป๊บเนี่ยครับมันก็จะขึ้นบอร์ดให้เลือกเราเป็น STM บอร์ดไหม STM บอร์ดก็นิยมใช้กันอยู่นะครับพวกวงการอาจารย์ก็จะใช้ STM 32นะเพราะมันรู้สึกว่ามันทำงานเร็วดีนะครับแล้วฟังก์ชันที่ใช้มันมีเยอะแต่ว่าสำหรับโครงงานเล็กๆเนี่ยผมว่าใช้แค่ ESP ก็พอแล้วพายบอร์ดหายากเหมือนกันในเมืองไทยไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีพวกเนี่ยครับ8266เนี่ย ESP 32มันก็คือตระกูลเดียวกันนะครับตระกูลเดียวกันหมดก็จะเราก็กดไปดูปั๊บถ้าเป็น ESP 8266มีแบบไหนบ้างมีเวอร์ชันเท่าไหร่เวอร์ชันล่าสุดคือ12ดอทนะครับจะเห็นว่าเนี่ยดอทอะไรดอท12ใช่ไหมดูดอท12แล้วก็ดูเนี้ยผมก็ใส่ตัวเวอร์ชันล่าสุดไปจะเห็นว่าเนี่ยเขียนว่าสำหรับ ESP 8266เนี่ยครับ binary file ดอท bin มันจะเป็นดอท bin นะเพื่อจะไปโหลดอันนี้คือเฟิร์มแวร์เลยก็คือจะไปเปลี่ยนภายในเขาเรียกเหมือนลง OS ใหม่เปลี่ยนจาก Android เป็น iOS ทำนองนี้ผมยกตัวอย่างนะครับนี่คือเปลี่ยนให้เป็นให้เขียน Python กับบอร์ดนี้ได้นะอันนี้สำหรับ826สำหรับ ESP32 ก็ใช้ตัวนี้นะครับก็ลองไปโหลดดูถ้าโหลดแต่คราวนี้พวกที่เหลือเราอ่านดูนะครับคืออะไรผมไม่ค่อยจะสนใจเนี่ยมันจะมีแบบ1 Meg Memory น้อยก็คือเป็นรุ่นเก่าๆเดานะครับแต่ส่วนใหญ่ESP สับ ESP 32 ESP 826จะเป็น4เมกแล้วก็ใช้ตัวล่าสุดเนี่ยครับก็ตัวเก่าๆนี่ 512K ก็คือเมมโมรีน้อยนะครับซึ่งก็เป็นรุ่นเก่าๆนะครับแต่รุ่นใหม่ๆก็น่าจะ2เมก3เมกได้ละก็ไม่มีปัญหากับการโหลดเฟิร์มแวร์ที่มันเป็นเฟิร์มแวร์
ล่าสุดของมันนะครับแล้วก็อย่างเงี้ยกลับมาตรงนี้นิดนึงนะครับไพคลับก็โหลดไปดาวน์โหลดแล้วก็ลองรันดูแต่เดี๋ยวก่อนอย่างแรกเนี่ยพอเราเตรียมก็คือดาวน์โหลดเจ้า2ตัวนี้ไม่ตัวใดตัวหนึ่งอยู่ที่ชิปของเราเนี่ยบังเอิญอย่างในจอนี้นะผมใช้ ESP32 Wi-Fi Kit นะครับก็เรียกชื่อเต็มของมัน ESP32 Wi-Fi Kit นะครับก็ผมก็ใช้ตัวนี้นะตัวนี้แล้วก็ถ้าเป็น826จะเป็นหน้าตาแบบนี้หน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะนี้นะครับจะใหญ่กว่าหน่อยนึงนะครับจะใหญ่จะอ้วนกว่านี้จะไม่ความอ้วนเท่ากันแต่ว่าความยาวมันจะยาวกว่าหน่อยนึงนิดนึงนะครับคราวนี้ก็โหลดแล้วคราวนี้วิธีการทำก็คือโหลดยูไพคลาบมานะครับโหลดยูไพคลาบแล้วก็เปิดขึ้นมาเปี้ยงขึ้นมาแบบนี้นะพอเปิดขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นว่าตามหลักการนะครับคืออย่างนี้เขียนให้ดูตามหลักการเลยหลักการก็คือว่าเจ้าตัวไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยหรือ ESP เนี่ยนะครับในตัวมันมีอย่างที่บอกครับมันมีเมมโมรีมี CPU มีอะไรอยู่ข้างในเรียบร้อยแล้วเหมือน PC ตัวหนึ่งแต่คราวนี้เวลาเราจะโปรแกรมมันเนี่ยหรือจะรู้ว่าเฮ้ยพอเขียนโปรแกรมแล้วเราจะเขาเรียกว่า traceว่าโปรแกรมเราเขียนถูกไม่ถูกแล้วรันแล้วมันจะออกไปที่ไหนมันไม่รู้มันไม่มีทางออกเพราะมันต่อจอไม่ได้นึกออกมั้ยครับมันไม่รู้จะต่อจอยังไงยกเว้นเรามีจอ OLED อยู่นะครับหรืออย่างอื่นหรือเป็นไฟอะไรเงี้ยเราจะรู้มันทำงานแต่ถ้าเกิดเราอยากจะพิมพ์ออกมาเป็นค่าเลยเนี่ยมันก็ต้องคุยกับที่นึงก็คือ PC นั่นเองมันมีทางออกของมันคือ PC ก็คือเป็นเหมือนกับเป็น output เป็นเค้าเรียกเป็น serial output นะครับเป็น serial output นะครับ serial outputซึ่งเราเรียกว่าเป็น REPL นะครับอันนี้เป็นศัพท์ยังไม่ต้องดูมากนะครับก็คือเป็นพวก report port นะครับการที่จะ debug การที่จะส่งค่ามาใช้นะครับก็จะใช้ port นี้ซึ่งเป็นลักษณะของ serial นะเป็น serial port ก็คือเป็น TXRX เขาเรียกว่า TX ผมจะเรียก TXRX คือคำว่า TX คือส่งนะครับตัวนี้ก็รับอาจจะเขียนใหม่งงบอร์ดนี้จะคุยกับ PC ก็ต้องต่อขาหนึ่งเข้ามาตัวนี้มันจะเป็นในนามของ TX TX คือส่ง transmit กับ receive ตัวเข้า PC เนี่ยมันผ่าน USB ใช่ไหมครับ USB ก็ลักษณะเป็น serial port เหมือนกันเป็นลักษณะของ serial เพราะเป็น serial bus ใช่ไหมครับเป็นการสื่อสารแบบ serial ตัวนี้พอส่งตัวนี้ก็รับเป็น RX รับอันนี้รับตัวนี้ก็ส่งเป็น TX นี่ฝั่ง PC หรือ Mac นะMac รู้สึกผมว่า Mac ยังไม่มีอยู่ PyClub ครับ Mac ยังไม่มีอยู่ PyClub ยกเว้นเราลง Virtual Machine แล้วทำให้เป็น Windows นะถึงจะรัน PyClub ได้ PyClub นี่ไม่สามารถรันบน Mac ได้นะลองหาดูก็ได้ผมไม่แน่ใจว่าอยู่ PyClub ของ Mac มีไหมไม่แน่ใจนะครับต้องลองไป Search ดูนะครับอันนี้พอเสร็จแล้วอันนี้ก็คือตัวเนี้ยมันจะถูกเขาเรียกว่าสามารถจะป้อนเขียนโปรแกรมจากอยู่ PyClub อยู่ PyClub จะอยู่ฝั่งนี้ถูกไหมครับอยู่ในโปรแกรมของ PC อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งโปรแกรมรันแล้วพวกไงโปรแกรมนี้สามารถจะคุยกับบอร์ดนี้ได้โดยผ่าน USB นะครับก็คือการโปรแกรมอัดโปรแกรมหรืออะไรกันแล้วแต่รวมทั้งเฟิร์มแวร์ด้วยเฟิร์มการอัดเฟิร์มแวร์การรันโปรแกรมหรือที่เรียกว่าดีบักก็คือดูว่ามันทำงานไม่ทำงานจะเห็นว่าเป็นยังไงนะครับรวมทั้งเทอร์มินอลด้วยเทอร์มินอลก็คือเข้าสู่ Python แล้วก็เขียนเขาเรียกฟังก์ชันของ Python ได้อยู่ตรงนี้หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ผ่าน PyClub ผ่านโปรแกรม PyClub ที่รันอยู่บน PC เอานึกออกนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นอันแรกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำอันแรกคืออันนี้เราจะมาทำกันจะทำยังไงนะครับเดี๋ยวดูสเต็ปเดี๋ยวผมถอดอันนี้ออกก่อนปึ๊บตุ้มตุกๆแล้วใส่ตัวนี้เข้าไปเนี่ยเสร็จแล้วก็เสียบตัวนี้เข้าไปเห็นไหมฮะเสียบเข้าไปตุ้มตุ้มตุ้มตรงนี้มีอะไรออกมาไม่รู้นะครับก็ something สักอย่าง
นะครับอันนี้เป็นตัวที่อ๋อตัวนี้เป็นโปรแกรมเก่าของผมซึ่งอยู่เดี๋ยวผมล้างทิ้งก็ได้ไม่เป็นไรหรอกตัวนี้นะครับล้างทิ้งได้นะครับก็เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับพอเสียบไปแล้วเนี่ยช่างโหมันตัวนี้มันจะขึ้นอะไรก็ไม่รู้ก็เดี๋ยวเราจะลงพายคราฟกันนะครับเป็นไม่ใช่พายคราฟลงเฟิร์มแวร์กันวิธีลงเฟิร์มแวร์นะครับก็เดี๋ยวนี้ผมปิดไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็มาที่หน้าจอนี้แล้วรอคอนเน็กครับจะมีตรงนี้จะเป็นมันจะมี open file save download and run นี่คือ download and run ก็คือเมนูเดียวกับอันนี้ครับ tool อยู่ตรงนี้มุมนี้ download and run อันเดียวกันครับอันเดียวกับตรงนี้อันนี้กับอันนี้คืออันเดียวกันนะคือตัวเดียวกันstop ก็คือ stop โปรแกรมนะครับ stop ก็คือปุ่มนี้นี่คืออันเดียวกันกับอันนี้กับอันนี้อันเดียวกัน connect จะอยู่ข้างบน serial connect เนี่ยอยู่ที่ serial connect บังเอิญตัวนี้เป็น com 3ก็คือ communication port 3 port ที่3ปกติเรากดตรงนี้ก็ connect ดูได้ละปึ๊บพอ connect เข้าไปปั๊บมันจะขึ้นตรงนี้ใช่มั้ยครับว่าจริงๆถ้าเรามีโปรแกรมที่เป็น python อยู่แล้วนะครับที่เป็น micro python ในบอร์ดนี้อยู่แล้วเราอาจจะทำสักเนี่ยconnect แล้วลอง cancel สัก 2-3 ทีรอ connect อีกทีหนึ่งพอค่า connect ได้เนี่ยมันจะขึ้นพร้อมตรงนี้ถ้าสมมติบอร์ดเราไม่แน่ใจว่าเฮ้ยมันมี python อยู่ยังคือเป็นเฟิร์มแวร์ของ micro python ก็กด connect แล้วก็ connect สัก2ทีนะครับมันจะขึ้นอันนี้พร้อมก็คือพร้อมของ python นั่นเองแล้วก็เขียนพวกตอนนี้เราก็เขียนภาษาเขียนคำสั่งของ python ได้เลยเช่นwood checkค่า i เนี่ยเราก็เขียนได้เลย i เท่ากับ5 1เงี้ยลองดูค่า i นี่เป็นเท่าไหร่เห็นมั้ยครับมันก็จะขึ้นมานี่คือเขียนภาษา Python print hello เนี่ยครับเนี่ยเราสื่อสารผ่าน serial port ถูกมั้ยครับเนี่ย hello ขึ้นมาละเห็นมั้ยครับก็อันนี้เรารู้เลยว่าอ้อบอร์ดนี้มันมี Python อยู่ข้างในมันมี Python อยู่แล้วนะเป็น micro python อยู่แล้วนะครับชื่อว่าเป็น micro python firmware เพราะมันใช้กับคำว่า micro python ก็คือPython สำหรับ microcontroller อันนี้คือง่ายๆนะครับแปลง่ายๆอ่ะคราวนี้ถ้าสมมุติมันไม่มีนะครับพูดถ้ามันไม่มี Python ทำไงผมก็ขอดึง0ขอดึง USB ใหม่นะครับแล้วก็เคาะเข้าไปใหม่ปึ๊กตึ้งตุ้งตุ้งพอเรา connect ครั้งแรกเนี่ยปกติพอเราเสียบ USB มันจะไม่ขึ้นพร้อมมันจะขึ้นแบบนี้ครับเราก็สามารถจะเบิร์นเฟิร์มแวร์ได้เลยตรงนี้หรือถ้าเราจะล้างใหม่ทั้งหมดก็แคนเซิลไปก็ได้แล้วก็กด2เบิร์นเฟิร์มแวร์อยู่นี้อยู่เมนูนี้เห็นนะครับคงเห็นนะนี่ครับเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นี่เบิร์นเฟิร์มแวร์กด2เข้าไปเห็นไหมครับเนี่ยดาวน์โหลดแอนด์รันอยู่นี่เห็นไหมครับไม่ใช่เบิร์นเฟิร์มแวร์อยู่นี่เท่าทีอยู่เส้นนี้เห็นไหมครับกดเบิร์นเฟิร์มแวร์ก็จะขึ้นหน้าจอนี้เห็นไหมครับหลังจากนั้นปั๊บเราก็เลือกครับของเราเป็นแรง ESP32 เลือกบอร์ดให้ถูกนะและก็ปกติแล้ว ESP32 แล้วนะครับจำไว้เลยจะต้องอยู่ที่ address 1000ครับอันนี้คือ burning address adder เนี่ยก็คือจะเอาโปรแกรมไปจะเอาเฟิร์มแวร์หรือเอา OS ที่ไปฝังไว้ที่ address ตำแหน่งไหนของ memory ของบอร์ดนี้นี่บังเอิญเป็นตำแหน่ง1000จะล้าง memory ใหม่เกลี้ยงเลยมั้ย yesนะครับแล้วก็อย่าลืมตรงนี้เฟิร์มแวร์เลือก user เห็นไหมครับแล้วก็ choose กดตรงนี้นะอันนี้ u py class นี้ไม่เอาเราไม่มีนะครับแล้วก็กด user แล้วก็ choose เห็นไหมครับแล้วก็เลือกเฟิร์มแวร์ที่เราเมื่อกี้ดาวน์โหลดไว้ผมอยู่ในนี้มันก็ต้องหากันหน่อยก็คือตัวนี้เดือน4วันที่1ก็คือ1เมษายนนะครับ2020นี่คือใหม่สุดละกด open ปั๊บแล้วก็กด ok ครับใช่ไหมครับพอกดโอเครอครับรออย่างเดียวพอรอปั๊บเดี๋ยวดูหน้าจอตรงนี้นะนี่เดี๋ยวมันจะหายเปี้ยงเนี่ยดับไปละก็คือมันล้างเลยครับพูดง่ายเหมือนฟอร์แมตเครื่องใหม่ทุกอย่างเลยเหมือนฟอร์แมตเครื่องเห็นไหมครับเสร็จแล้วมันก็คำว่าเบิร์นก็คือเอา OS ของ Micro Python เวอร์ชันใหม่ .bin เขาเรียกเอา .bin ยัดใส่เข้าไปเพื่อให้มันพร้อมที่จะเป็นเขาเรียกว่า OS ตัวใหม่ล่าสุดนะครับแต่อย่างที่บอกครับ data ที่อยู่ในหายหมดนะครับใหญ่ถ้าทำตรงนี้คือหายหมดนะโปรแกรมที่เราเคยเขียนไว้ถ้าเรามี Python เก่าอยู่นะหายหมดครับเนี่ยพอทำเสร็จแล้วลองกด connect ดูกดตรงนี้ตัวลูกโซ่นี่เห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้เพราะว่าปังเข้าไปปั๊บ
นะเนี่ยมันจะขึ้นนี่ทันทีเห็นไหมมันดูดิเนี่ยจะขึ้นนี่ทันทีแสดงว่าได้แล้วจะขึ้นเป็นรูปนี้นะฮะจึ๊กจึ๊กจึ๊กเนี่ยแสดงว่าอ่ะพร้อมที่จะรับคำสั่งแล้วนะครับซึ่งเราก็สามารถเขียนคำสั่งได้เช่น print นี่คือภาษา Python นะที่เราเคยเรียนนะ hello โอเคได้ i เท่ากับ5 j เท่ากับ6อ่ะลองดูอันนี้คือภาษา Python ที่เราเขียนเป็นบรรทัดต่อบรรทัดเลยนะครับ i บวก j enter เนี่ยเป็น11ลองดูแสดงว่ามันใช้ภาษา Python ได้แล้วก็คือตัวนี้เป็น Micro Python โดยสมบูรณ์แล้วขอให้สังเกตพอหลังจากที่ต่อแล้วดูนะครับให้ดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็คือมันจะมีอยู่ข้างบนเนี่ยเป็นเกี่ยวข้างบนที่เราเห็นตัวนี้นะครับมันคือบอร์ดของเราว่าข้างในบอร์ดของเรามีโปรแกรมอะไรบ้างเอิญก็มันมีโปรแกรมอยู่อันเดียวชื่อบูทซึ่งมันสร้างโดยอัตโนมัติของมันแล้วเวลาพอมันเบิร์นมันจะมี boot.py เราเดี๋ยวเบิร์นคลิกดูก็ได้ครับขอดูว่าโปรแกรมนี้มีอะไรไม่มีเลยเลยมีแต่คอมเมนต์อย่างเดียวเลยไม่มีเลยเลยเห็นไหมครับไม่มีเลยเลยเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ก็อย่างที่บอกก็ไม่เป็นไรอันนี้ช่างมันไม่เป็นไรเพราะเราจะเขียนโปรแกรมอื่นไม่ใช่โปรแกรมตัวนี้ใช่ไหมครับและคำว่า workspace ปกติเวลาเราเปิด PyClub เนี่ยมันจะให้ set workspace ว่าจะให้โปรแกรมเก็บไว้ที่ไหนในไดร์ C หรือไดร์ที่เราต้องการให้ระบุไดร์ที่เป็น workspace ที่เป็นอะไรไดร์ทำงานของเราของบอร์ดนี้แล้วมันก็จะคงอยู่งั้นครับมันจะจำได้ครับเปิดแล้วมันก็จำได้อยู่ที่ไหนบังเอิญนี่ผมเซตไว้เนี่ยมันจะอยู่ในนี้นะครับเนี่ยอยู่ในทางผมเนี่ยมันจะอยู่ใน G drive share drive เนี่ยครับ blockchain Elawan เนี่ยตัวเนี้ย workspace ผมอยู่ในนี้เนี่ยผมเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันเด้เลยนะฮะนี่ไงเหมือนเนี่ยทุกอย่างอยู่ในนี้นะครับมันก็จะจำได้หมดไฟล์อะไรที่อยู่ในนี้ก็จะอยู่ในนี้หมดเลยนะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกครับอยู่ในโฟลเดอร์ไหนเราเลือกเอาเองนะครับเซตครั้งแรกเท่านั้นเวลาตอนเปิดยูไพครับเซตครั้งแรกแล้วครั้งต่อไปไม่ต้องนั่งเซตละนะครับมันจะจำได้นะครับอันนี้โปรแกรมอะไรที่จะโหลดก็จะอยู่ในเวิร์กสเปซที่เราเขียนไว้มันจะเซฟไว้ในเวิร์กสเปซหมดนะครับอันนี้ไฟล์ที่ให้ไปนะครับไฟล์ที่เราเห็นอยู่ตรงเนี้ยจะเป็นไฟล์เนี่ยไฟล์ตัวอย่างนะครับ test oldd ss เนี่ยเดี๋ยววิดีโอพาร์ทข้างพาร์ทที่2เดี๋ยวจะตามมานะครับขอที่ผมขอแค่นี้สั้นๆเราจะได้คลิปมันจะได้สั้นไม่ต้องยาวนะครับเดี๋ยวเราจะต้องใช้กันในคลิปหน้าอันนี้ว่าจะทำกันยังไงนะครับคลิปนี้เอาแค่นี้คราวนี้เราจะรู้อย่างอาจารย์ครับผมจะรู้ได้ไงว่าพอร์ตไหนเป็นพอร์ตไหนแล้วมันจะใช้ยังไงเดี๋ยวเปิดตรงนี้ให้ดูในคลิปหน้าแต่อันนี้เอาแค่ลงเฟิร์มแวร์ให้ได้ก่อนนะครับก็คือลงเฟิร์มแวร์ให้มันขึ้นมาเป็นพร้อมแล้วก็มีบูท py ก็คือเฮ้ยเริ่มต้นละนะครับที่จะเขียนละนะครับก็คือ device เราจะเห็นคือตรงนี้เขียนว่า device ก็คือเนี่ยบอร์ดที่อยู่ตรงเนี้ยเอ็ดกับพิบกับพิบช่างมันนะครับบางบอร์ดก็มีกับพิบนั่นแล้วแต่นะครับเนี่ยก็คือเป็นอันแรกแล้วเดี๋ยวโปรแกรมที่เราโหลดมาในนี้เราก็จะมาใส่ใน workspace เนี่ยถ้าเราโหลดมาแล้วดาวน์โหลดมาเนี่ยครับถ้าเราดาวน์โหลดก็ขอให้ไปใส่ใน workspace folder ของเราที่เราเก็บโปรแกรมเอาไว้นะครับแล้วก็เราสามารถจะเห็นตรงนี้ได้นะครับถ้าไม่เห็นก็กดเขาเรียก refresh directory ก็คือขอสมมติเราเพิ่ง copy ใส่ในเราเพิ่ง copy โปรแกรมเนี่ยใส่ไปใน workspace folderแล้วมันจะมองไม่เห็นในนี้ครับจนกว่าเราจะ refresh directory คือขอ refresh ใหม่พูดง่าย refresh ใหม่ว่าเอ้ยมีไฟล์ใหม่ๆที่เราใส่เข้ามาไหมเพื่อที่เราจะเอาขึ้นมาบนนี้นะขึ้นมาบนตัวเขียนแล้วก็ดาวน์โหลดใส่เข้าไปในไหนครับดาวน์โหลดใส่เข้าไปใน ESP โปรแกรมที่ว่านี่นะครับสุดท้ายนะก่อนปิดคลิปนะโปรแกรมที่เราเห็นอยู่นี้มันไม่ได้อยู่ใน ESP นะ workspace ไม่ได้อยู่ใน ESP board นะหรืออยู่ในคอนโทรลเลอร์มันคอนโทรลเลอร์จะมีอยู่แค่นี้เท่านั้นเองที่บรรจุอยู่ภายในเนี่ยมีแค่บูทนี่ถ้าเราเขียนโปรแกรมเอาโปรแกรมอื่นเข้ามาแล้วเราดาวน์โหลดเข้าไปปั๊บมันก็จะเพิ่มเติมก็เป็นไฟล์ที่2ไฟล์ที่3เนี่ยนี่ก็จะเป็นไฟล์หลายไฟล์ที่เราเขียนก็จะอยู่ในนี้ครับแต่บังเอิญครั้งแรกจะมีแค่บูทอย่างเดียวครับเนี่ยถ้าเราเขียนโปรแกรมหลายโปรแกรมเราก็ดาวน์โหลดแล้วมันก็จะเป็นโปรแกรมอยู่ในตัวนี้อยู่ในบอร์ดไม่ได้อยู่ใน PC นะเวลาเรารันดาวน์โหลดแอนด์รันมันรันที่ตัวบอร์ดนะครับไม่ได้รันที่ PC นะไม่ใช่เราเขียนโปรแกรมคิดว่ามันรันบน PC เปล่าครับ
ไอตัว UPyCraft เป็นแค่ตัวส่งนะส่งโปรแกรมเข้าไปให้มันรันในบอร์ดให้มันรันบนบอร์ดรัน Python บนบอร์ดครับก็อันนี้คลิปนี้เอาเท่านี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะยาวไป